คะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนลุคนะคะจากสาวน้อยธรรมดานะคะกลายมาเป็นซุปตาร์เลยทีเดียวอันดับแรกก็ให้น้องไปใส่คอนแทคเลนส์ก่อนนะคะแล้วก็วันนี้ทารองพื้นนะคะ3ตัวมิสเกียอนนะคะ BB มิสเกียอน BB เลล่าสีเขียวนะคะแล้วก็ CC เนาะคนรวมกันเลยวันนี้จะให้ดูวิธีทาแป้งแล้วก็เฉดหน้านะคะส่วนทาตาตาเคยสอนไปบ้างในคลิปก่อนๆเนาะจะทาให้ดูว่าทายังไงให้มันเนียนนะคะอย่าลืมที่สำคัญคือเกลี่ยทั้งใบหน้าแล้วก็ลำคอด้วยนะคะลูบไปทั่วก่อนเสร็จแล้วเราค่อยกดย้ำๆที่หลังนะคะโดยเฉพาะคนที่มีรูขนกว้างเนี่ยใช้กดซับ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 นะคะเสร็จแล้วลงคอนซีลเลอร์ค่ะของเลฟลอนนะคะลงเฉพาะจุดบกพร่องนะคะอย่างน้องเนี่ยจะมีรอยคล้ำบริเวณใต้ตาเนาะเราก็จะลงบริเวณใต้ตาใช้มือเกลี่ยๆกดๆนะคะเสร็จแล้วเราจะลงแป้งฝุ่นของชิเชโดค่ะเป็นแป้งฝุ่นเด็กอัดแข็งนะกดๆลงไปเลยไม่ต้องตกใจนะเวลาทาแล้วมันจะดูหน้าขาวนิดนึงเพราะว่าตอนนี้แป้งยังไม่ได้เซตตัวนะเสร็จแล้วเราจะลงแป้งของแป้งเต้าหู้นะคะเบอร์3เนาะเป็นตัวที่มีชิมเมอร์นะคะเราจะทาทั่วหน้าเพื่อทำให้หน้าดูแบบใสแบบธรรมชาตินะจ๊ะใช้แปรงนะเพื่อไม่ให้อยู่ในรูขุมขนนะจ๊ะอันนี้นะคะเราจะเฉดหน้าให้หน้าน้องเนี่ยดูเรียวขึ้นนะคะเฉดบริเวณที่ไม่ต้องการเช่นข้างแก้มนะคะแล้วก็ตรงกรามเนาะแบบนี้เลยลงแล้วก็เหลาให้มันดูแหลมๆนะคะแล้วก็ไล่ผมด้วยเสร็จแล้วตัวเดิมค่ะเมเชียเป็นของฮ่องกงตัวนี้ลงคิ้วได้ด้วยนะคะคิ้วน้องเขาเนื่องจากเป็นคนคิ้วสั้นแล้วก็คิ้วตกนะเราจะวาดให้ดูแบบดูยกนิดนึงเพื่อให้ดูหน้ายาวนะจ๊ะวันนี้จะไม่ได้บอกวิธีทาตานะจะให้ดูคร่าวๆว่าเนี่ยเด็กน้อยคนนึงนะคะน้องกำลังจะเข้ามหาลัยแล้วก็วันนี้ถ้าคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สวยเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเนาะอันนี้จะให้ดูคร่าวๆนี่ขนาดแค่การเขียนคิ้วนะคะทาแป้งอะไรก็สำคัญนะประมาณนี้แล้วพอเราแต่งเสร็จนะคะก็ไปทาตาเหมือนที่ตาเคยบอกไปนะคะติดขนตาเนาะแล้วก็เอาไอไลเนอร์นะคะมาวาดใต้ตาเพื่อให้ดูเป็นขนตาปลอมข้างล่างนะคะเนี่ยเวลาถ่ายรูปออกมาเห็นไหมว่าเป็นกำลังใจให้ดีกว่าสำหรับทุกๆคนนะคะที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สวยขึ้นเนาะวันนี้เรามาดูแลตัวเองนะคะผู้หญิงอย่าหยุดสวยขอบคุณค่ะ